ประวัติศาสตร์บทใหม่กับการประกาศผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566อีกหนึ่งตำนานของเวทีรางวัลเกียรติยศแห่งวงการภาพยนตร์ไทยที่ได้มอบเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีผลงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนานกับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566โดยได้รับการยอมรับของคนในวงการหนังไทยว่ามีมาตรฐานเป็นที่ประจักษ์โปร่งใสและทรงคุณค่าค่ะก็อย่างแรกเลยคือขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับคือผมเป็นสื่อรุ่นสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมันดิสรัปแล้วแล้ววันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นโลกของคนรุ่นคุณหมดแล้วเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออนไลน์ชมรมพยายามปรับตัวนะครับพอดีปีนี้ปีแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ยังยืนยันว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งแค่2ปีนะครับคือชมรมตั้งมาตั้งแต่ปี1988ตั้งแต่ผมไปงานออสการ์มาเราแจกรางวัลมา32ปีปีนี้นะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องส่งงานของชมรมทั้งหมดให้คนรุ่นเดียวกับพวกคุณนี่แหละซึ่งมีเดียแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนหมดแล้วคือเราไปยึดอยู่กับสิ่งพิมพ์ไม่ได้แล้วเพราะว่ารสนิยมการเสพกับวิธีการเสพมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่มาทำข่าวของชมรมแล้วก็รบกวนเอาไปเผยแพร่ในมีเดียแพลตฟอร์มของพวกคุณนะครับมันจะเป็นมิติใหม่ของชมรมซึ่งหลังปี68คิดว่ากรรมการบริหารชมรมซึ่งจริงๆเราไม่อยากเรียกเป็นกรรมการบริหารเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเราเป็นเหมือนคลับหรือกรุ๊ปคนที่ทำมีเดียแพลตฟอร์มแต่เป็นมืออาชีพซึ่งในอดีตเนี่ยทุกคนบิ๊กเนมหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมโนพุทธานวิทวัฒน์สุนทรวิเนศเพื่อนเหล่านี้เป็นพวกก่อตั้งชมรมมาด้วยกันคือคนรุ่นผมเนี่ยมัน70หมดแล้วอีกทีก็ไปเมนแล้วครับไม่ได้อยู่แล้วก็ฝากสื่อรุ่นใหม่นะครับพวกคุณแล้วก็มีเดียแพลตฟอร์มที่คุณบริหารจัดการกันอยู่อันนึงก็คือเราทำสื่อกันมาแบบมืออาชีพนะครับเรามีรายได้จากเงินเดือนกับค่าตอบแทนจริงๆนะครับเราไม่มีผลประโยชน์อันนี้ชัดเจนสำหรับชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับคืออันนั้นเป็นหลักการที่เราทำมาตั้งแต่ต้นนะครับคือในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องซื้อรางวัลอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้จากหลายๆรางวัลที่แจกกันอยู่ในเมืองไทยนะครับนั่นคือสาเหตุหลักที่ผมกับพี่นครวีรประวัติหลังจากเรากลับจากออสการ์เราก็เลยอยากทำรางวัลที่มันเงินซื้อไม่ได้อะแล้วเป็นมติของมืออาชีพที่เป็นสื่อจริงๆสายบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซตอัพกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็จริงๆไอเดียเราไม่ได้คิดเองหรอกเราก็ลอกโกลเด้นโกลบกับออสการ์มานั่นแหละเพียงแต่ของโกลเด้นโกลบก็เป็นสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวูดแต่ของเราเนี่ยมาจากมีเดียแพลตฟอร์มยุคนั้นทุกแขนงก็คือหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็รู้สึกจะมีแค่3แขนงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกคนเป็นมืออาชีพหมดนะครับก็ถือว่าเราบรรลุเป้าหมายนั่นคือเหตุผลที่เราไม่จดทะเบียนเป็นสมาคมเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นสมาคมแล้วมีเรื่องเงินทองเข้ามายุ่งชิบหายครับคือเราไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยวิชาชีพเข้าใจคำที่ผมอธิบายนะครับเพราะว่ารุ่นผมมันก็มีนักสื่อมวลชนรับซองนี่มีครับเป็นเรื่องจริงเราปฏิเสธไม่ได้แต่พวกเราไม่รับแล้วเราก็ใช้หลักการนี้กับการพิจารณาหนังไทยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทำมา36ปีเฉพาะรางวัลนี้ก็32ปีนะครับอย่างน้อยผู้สื่อข่าวในนี้บางคนอายุเท่ารางวัลพวกผมพอดีนะครับคุณภาพเยี่ยมคือปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราแก้กติกาการพิจารณาคือรางวัลชมรมเนี่ย
เมื่อก่อนรางวัลการประกวดภาพยนตร์ไทยเนี่ยคุณต้องส่งใบสมัครเอางานคุณเข้าประกวดแต่ของเราเนี่ยเราตั้งกติกาใหม่เมื่อ36ปีแล้วก็คือกรรมการชมรมทุกคนต้องดูหนังทุกเรื่องที่เข้าฉายในโรงเกิน7วันกติกาคือแค่นั้นนะครับถ้าไม่ได้ฉายในโรงขายตั๋วเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าขายแต่มันจะมี100เรื่องก็ต้องดูทั้ง100เรื่องครับแล้วเราดูกันจริงๆไม่ใช่เราต้มตุ๋นว่าเราดูฟาสต์ฟอร์เวิร์ดหรือดูทุกคนดูจริงๆครับจะดูด้วยช่องทางไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเราพิจารณาหนังสมมุติปีนี้หนังไทยมี68เรื่องกรรมการตัดสินต้องดูทั้ง68ครับคุณปฏิเสธเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เรายุบรวมเราเลิกกติกาเก่าแล้วเราโอเพ่นพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นหนังจาก Netflix ถึงเข้ามาร่วมงานได้เพราะถ้าเอากติกาเก่าหนังนนทรีไม่เข้าขายครับแต่ว่าเราแก้กฎนะครับเพราะนั้นทุกแพลตฟอร์มมันก็มีสิทธิ์ประกวดถ้าเป็นหนังไทยนะครับคุณฉายในไทยเป็นหลักนะครับแต่ Netflix เขาอย่างหนังอุ๋ยเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าเขาเซ็นสัญญาก่อนสร้างแล้วว่าเขาไม่เข้าโรงเขาจะสตรีมมิ่งอย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเจ้าของตังกับคนทำนะครับเมอร์เดอร์อีหยังวะเหมือนกันอีกเรื่องนึงคือหนังไอ้ต้อมเป็นเอกที่เอามายืดตลก69นะครับนั่นก็เป็นอีกแต่นั่นเป็นซีรีส์เพราะนั้นเราแก้กฎปีนี้ปีแรกจริงคือเรารวมทุกมีเดียแพลตฟอร์มหนังไทยที่ฉายให้อยู่ในการพิจารณาทั้งหมดแต่กติกาเหมือนเดิมนะครับกรรมการที่ให้คะแนนต้องดูทุกเรื่องแล้วยืนยันนะครับดูทั้งเรื่องไม่ใช่ดูแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดคุณดูมนต์รักจากเน็ตฟลิกซ์คุณไปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไม่ได้คุณอัดเทปก็ไม่ได้ถูกไหมครับแต่หนังโรงเนี่ยกรรมการของชมรมควักเงินดูเองหมดยกเว้นเขาเชิญรอบเพลสผมถอนตัวจากการเป็นกรรมการตัดสินของชมรมมาตั้งแต่ปี2548เพราะฉะนั้นผมกลายเป็นผู้กำกับหนังแล้วโดยมารยาทและหลักการเราสวมหมวก2ใบไม่ได้ถ้าเราเลือกจะเป็นผู้กำกับหนังเราก็ต้องถอนตัวออกจากการเป็นสื่อนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการเอาเปรียบคนทำหนังไทยคนอื่นๆนะครับก็หลักการนี้เพิ่งเปลี่ยนปีนี้ปีแรกปีที่ผมรับตำแหน่งนี่แหละแล้วเราคงจะยึดหลักการนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามีเดียแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนแล้วจริงๆอย่างที่ผมเรียนสื่อมวลชนทุกคนนะครับเมื่อก่อนกล้องมาทำข่าวพวกคุณตัวไม่ได้ขนาดนี้หรอก30กิโลแบกไทยพอร์ตกันถามพี่บูก็ได้เนี่ยเห็นไหมทันเนี่ยกว่าจะไปตัดต่อกว่าจะโอ้ไอ้นี่ไฮสปีดได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนแล้วจริงๆครับเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ผมแถลงย้ำแล้วนะอีกว่าผมจะอยู่แค่2ปีแล้วผมจะให้คนเจนคุณเนี่ยขึ้นมาแทนเวลาของผมหมดแล้ว